โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับเราก็กลับมาอยู่เกม Pacific Drive ก็เป็นพาร์ทที่4กันนะครับผมตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่เมืองแต่ว่ารถของเรายังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เลยเกาะนี่คือเหลือประมาณสัก 80% มีเพื่อนๆแนะนำมาด้วยนะว่ากล่องอาจจะเอาใส่ไปอันนี้ได้แต่ผมหากล่องผมไม่เจอแล้วอ่ะมันหายไปแล้วโหลดเซฟเข้ามาคือหายไปเลยเว้ยแต่ตอนนี้ที่ผมคาใจเลยก็คือผมไปนั่งดูตัวเองเล่นแล้วเราน่าจะยังไม่ได้อัพพวกเนี่ยพวกกงพวกก่อเพิ่มอะไรพวกเนี้ยซึ่งอัพได้นะครับก็คอนเฟิร์มไปเลยแล้วกันเอาบูปิดมาแล้วก็ไปสร้างกันแหมก็พี่แกเล่นเกินบอกว่าเตรียมตัวให้ดีก่อนออกไปนะผมก็เลยต้องมานั่งทำเนี่ยอันนี้พลังงานเราไม่พอละโอ้ยนี่ก็ไม่พอว่าแล้วผมเก็บมันน้อยเกินไปว่ะอันนี้ประตูในดูเครื่องยนต์หน่อยเฮ้ยเครื่องยนต์ได้จัดมาเพราะว่าล่าสุดที่ผมเอารถไปวิ่งตรงทางเนินดินตอนนี้กลับบ้านอ่ะโอ้โหวิ่งโคตรอืดเลยเกือบจะไม่ทันวงแดงได้ฟัมโอเคได้บูปิ้นมาละไงต่อปะเปลี่ยนเลยแล้วกันนะประตูอันนี้คือมันอันเดิมหรือมันอันใหม่วะเนี่ยนี่อันใหม่แล้วผมก็ทำเครื่องยนต์มาด้วยใช่ไหมโอ้โหใช้สิบใช้แก๊สแล้วก็สตีลหามาจากไหนอยู่วะเนี่ยหาโคตรยากเลยของอ่ะอันนี้เราพอทำได้อยู่เอามาจัดมาไหนดูดิกรอตรงไหนเราพังวะก่อข้างกราบรถซ้ายขวาตรงเนี้ยก็ไม่ต้องฟอมหรอกครับเปลี่ยนใหม่เลยเดี๋ยวนะใส่ไงวะมันก็กราบรถตรงนี้ไม่ใช่หรอต้องถอดออกก่อนหรอแล้วก็วางหยิบขึ้นมาโอ้โหต้องถอดออกก่อนครับโอเคโอ้ดูสวยขึ้นมาหน่อยแล้วของเดิมนี่เอาไปทำอะไรดีวะย่อยไหมโอ้ยจะต้องย่อยแล้วล่ะโอเคขอบคุณมากครับขอมาในรถเถอะก็เราควรจะแต่งได้แค่นี้เราควรจะทำอีกข้างหนึ่งได้ไหมวะอีกข้างหนึ่งจะไม่ได้ต้องทำสติลก่อนจัดมาสองอันโอ้ใช้สเก็ปด้วยได้ข่าวเราจะเอาสเก็ปไปทำอย่างอื่นไม่ใช่เหรอไม่ทันละแล้วก็อันนี้จัดมาอ้าวอ๋อทำสติลเสร็จแล้วเราก็ต้องมาทำประตูลืมโทษโอเคได้ละนี่ไงเราก็ไปข้างหนึ่งเราขอวางไว้ก่อนนะครับเราต้องแกะออกมาก่อนแล้วก็วางทิ้งหยิบขึ้นมาตอกเข้าไปใหม่โอเคก็มันก็ดีขึ้นเลยย่อยมาผมว่าผมก็ต้องทำไอ้นี่เพิ่มแล้วแหละไอตัวเจียเราอะมันคงทำกับนี้ได้ใช่ไหมที่แน่คือต้องใช้เกียร์ด้วยแน่เลยวะโอ้ไม่ได้ใช้วะเดี๋ยวใช้สแครปแล้วก็พลาสติกโอเคให้มันทางก่อนค่อยบ้ากันปะคนยางพร้อมบอกลุยแล้วโอเคน้ำมันเต็มถังเอ้ยแบตเตอรี่ลืมโทษลืมชาร์จแบตเตอรี่เฉยโอเคปะไปของแท้แล้วตาเนี่ย Let's go ฝากระโปรงยังพังอยู่เลยออกไปทางซ้ายโอ้ตรงคืนด้วยผมไม่ชอบตรงคืนเลยขอตรงกวันเถอะต่อไปน่ะเหมือนยางขวารั่วเลยครับไม่ต้องไปฟ้อมหรอกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ค่อยก่อนกลับมาค่อยบ้ากันตื่นเต้นว่ะอันนี้คือเรายิงยาวได้เลยใช่ไหมไม่ได้ว่ะต้องมานี่ก่อนว่ะโอ้โหต้องไปเป็นช่วงๆครับแสดงว่าผมต้องขับไปไอ้ทางที่มันปิดตอนพาร์ทโฟงอ่ะที่ผมเคยเห็นอ่ะโอเคมาละไปกันเถอะ
นั่นแหละเส้นทางนั่นแหละคือเราไม่จำเป็นต้องจ้ำแต่เราสามารถข้ามไปเลยได้ใช่ไหมแต่เราเก็บแหล่งพลังงานไปก่อนก็ได้ครับอยู่ทางซ้ายผมเนี่ยโอ้ข้างหน้ามีที่เหล็กฟาร์มด้วยเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บนะทุกคนผมก็ไม่อยากจะมาให้ทุกคนนั่งดูเวลาผมฟาร์มหรอกพอที่จะอะไรมันดับโอ้ตกใจมุดรถกูพังปะเนี่ยโอ้ฟุตเนี่ยมันตัวอะไรวิ่งวะเมื่อกี้ผมไม่ได้ตาฝาใช่ไหมโอ้พวกนี้ฟาร์มไม่ใช่แล้วมันใช่แต่ถ้าแม่งแล้วไปเถอะเฮ้ยโอ้โหตกตอนคืนเออว่ะลายพรางที่เราทำมานี่คืออย่างสวยเลยโอเคไปกันเถอะแต่ว่าไอ้ลายพรางที่ผมไปใส่ในกล่องแต่กล่องนั้นมันหายไปแล้วอ่ะไม่รู้มันหายไปไหนครับโอ้โหเดี๋ยวทางซ้ายมีบ้านด้วยโอเคไปรีบไปก่อนที่มันจะมาตัดเราเนี่ยเดี๋ยวขอแป๊บนะอยู่ดูว่าสเก็ปเราน้อยมากครับเอาคอนมาเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเราทุบเดี๋ยวบ้านมันเปิดไม่ได้ต้องเข้าไปก่อนอ้าวล็อกแฉลงเลยงานเนี่ยฟาร์มมาให้หมดข้างนอกเสียงอะไรครับกรุณามีมารยาทด้วยนะครับจะทำกันแบบนี้โอเคสารเคมี2อันอุ้ยเกือบพลาดไปแคปใหม่2แล้วเราก็มาเอาพลาสมากันโอเคเคลียร์เออเราไม่ทำตัวจัมแบตมาเลยแล้วช่างมาเถอะโหดูของดิของยังสุดปะตอนนี้ที่ผมอยากได้เลยก็คือปืนไม่รู้มีไหมแต่อยากมีไว้ก่อนอะคือมีแล้วมันอุ่นใจไงเจอตัวอะไรเราก็ยิงแค่นั้นเองแต่พอมันเล่นเกมที่มันไม่มีอาวุธอะไรไปด้วยผมใจคอไม่ค่อยดีว่ะตรงไปตรงนั้นมีอีกฟองหลังน่าจะไม่ได้ถึงทาวเวอร์ง่ายหรอกครับดูจากฟองแล้วผมก็จะแวะยับเออเดี๋ยวนะจอดแป๊บเพื่อนคุณไม่ได้พลาดผ่านแถวนี้ใช่ไหมเออมีแฟร์แล้วลองใช้แฟร์มันดีกว่าป่ะปลาได้ไหมเออเนี่ยโยนไว้ก่อนแล้วก็เอาถังน้ำมันสำรองเรามาอ่ะดูดเลยเพื่อนโอ้โหมีแค่เนี้ยมีอย่างน้อยเลยครับจะไปพอยาไฟหรอเฉือนมาเลยโอเคอันนี้ด้วยเยี่ยมพังว่าละเกียร์อย่าเพิ่งทำมันไม่ได้ใช้เลยพยาโอเคได้มา1อันแล้วก็ผมจะทำอะไรวะเอายางมาเปลี่ยนอีก1อันเฮ้ยมาเปลี่ยนยางรถกลางทางอ่ะเอายางกูไปยางผมยังไม่ตายวะวิ่งได้เฉยเลย
โอเคอันนี้ก็เลื่อยย่อยมาเออเอาอะไรครับเอาอะไรเอามาให้หมดเลยได้ข่าวว่ามีบ้านด้วยผมยังไม่ได้แวะบ้านเลย have อะครับเอ๊ะมีเหรอมีจริงก็เปล่าไม่ใช่คุณล่อฟื้อผมนะเอ้ยมีจริงด้วยเว้ยมีหารด้วยครับหนึ่งอันอันนี้ฟาร์มไม่ได้โอเคฟาแคปฟองหมดแล้วเหรออันนี้ก็ย่อยมาเพราะว่าพวกของอิเล็กทรอนิกส์เดี๋ยวอนาคตเราก็ได้ใช้พวกแผงวงจรแล้วพวกเนี้ยผมก็เลยแบบฟาร์มเผื่ออนาคตเราก็ต้องคิดเผื่ออนาคตไว้นะเดี๋ยวพันนี้บอกเลยว่าจะดาวไม่ใช่จะดาวจะยาวหน่อยจะดาวมาไงวะโอ้โหข้างหลังมีแค่เนี้ยโคตรจะคุ้มเลยโอเคน่าจะหมดละคือเทปเราเยอะมากอันนี้20แม็กของมันละอันนี้บวกอีก12เป็น32เราต้องใช้เท่าไหร่วะ35ถ้าจะไม่ผิดอ่ะปะเอ๊ะอะไรวะน่าตัวนี้มีปั๊มน้ำมันจะแวะไหมน้ำมันเราก็ไม่ได้เหลือน้อยนะผมว่าผมคงไปแถวนั้นไม่ได้ละเปลี่ยนแผนครับผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ถ้าเรดาร์ขึ้นอย่างนี้ก็อย่าไปเลยเสี่ยงตัวมันอยู่ไหนโอเคมันมาแล้วให้มันไปก่อนเออไปเลยโอ้ทางนี้ดีกว่าเหมือนมันจะเคลื่อนตัวไปทางขวาด้วยว่ะดูบนฟ้าดิงั้นเรารีบไปเลยไม่อยู่แล้วโอ้มันขึ้นที่ไวมากมันกำลังมาแล้วเหมือนเป็นฝูงอะไรสักอย่างมาเลยว่ะโหโอเคพอได้อยู่เฮ้ยผมชอบบรรยากาศเกมนี้ว่ะทำดีนะโอ้โอ้ยใจเย็นแม่โอเคมันไล่หลังเรากระจกหลังก็มองอะไรไม่เห็นครับมันมืดไปหมดอะใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเราพอแวะบ้านได้ไหมอีกฝักหลังหนึ่งก็ยังดีโมไม่เห็นว่ะเออไม่แวะละ เปลี่ยนใจไม่แวะแล้วครับเพราะว่าหนทางอีกยาวไกลอ่ะก็เลยแบบเดี๋ยวมันจะเสียเวลาข้างหน้าเราเจอประตูจำแล้วขออ้อมเลยนี่แหละโอเค let's go โอ้ขับอีก3ชั่วโมงกว่าจะถึงJTC Ivan Fearlem ฝูนกลางเมืองอยู่นอกฝูนด้วยให้ตายถึง Fearlem ก็ไม่ค่อยที่จะคิดถึงที่นี่เท่าไหร่นักหรอกนะก็มุ่งหน้าไปที่เมืองเลยแล้วกันจุดศูนย์กลางมาหรือมาที่ว่านั่นต้องอยู่ในเมืองที่ไหนสักแห่งใน Fearlem นี่แหละนายไม่พลาดอยู่แล้วอย่างแรกที่แบบอยากจะไปทำเลยคือไปเก็บพลังงานมาให้ได้ก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันครับเควสอยู่นี่นะฮะไปเก็บก่อนไหมเออไปเก็บก่อนดีกว่าว่ะไหนๆก็เป็นทางผ่านแล้วโอ้โหฝนตกซะด้วยตอนนี้ฟาแคปเราก็น่าจะพอแล้วโอ้ย
อะไรแดงๆวะน่ะนายช่วยบอกเหตุผลหน่อยได้ไหมว่าทำไมนายถึงขับรถไปแล้วก็บีบแต่ดังลั่นในโฟนนั่นเนี่ยเพื่ออะไรนายคงจะอยากรู้สินะว่ามีพลังงานอะไรเหลืออยู่ในรถคันนั้นหรือเปล่านี่จะใช้แคปปี้เพื่อกระจายคลื่นเริ่มนั้นต่อไปเหรอป้าชะมัดสรุปแคปปี้นี่มันคืออะไรเนี่ยเป็นรถเราเหรอแอบงงเหมือนกันว่าตอนเนี้ยขับไปเหรอนี่นายมั่นใจเรื่องนี้ใช่ไหมเนี่ยเอาหน้าก็ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรกับผีดิดูตรงนี้ดิค่าทางฝีมันปล่อยออกมาอย่างโตเนื่องมาหลายสิบปีแล้วด้วยก็ถ้าอยากให้เกิดแรงกระตุ้นแล้วก็คนขับก็ต้องขับเข้าไปบวกกับแคปปี้เลยนะเข้าใจนายนะฟันฟิสแต่ออปปี้เองถือก็มีทิฟฟี่นะที่ว่าพลังงานในรถคันนั้นมันอ่อนเกินไปที่จะถูกตรวจจับแล้วนี่เอาจริงดิเข้าข้างออปปี้กันเหรอมันไม่ได้เกี่ยวกับการเลือกข้างเว้ยมันก็เป็นแผนที่ดีนี่ฉันจะไม่เอาชีวิตใครก็ไปเสียหรอกเพื่อที่ว่าเราจะได้ข้อมูลพวกเลมแนนมาเนี่ยนั้นก็ให้คุณขับตัดสินใจเองเลยฉันไม่ได้บังคับให้เขาทำซะหน่อยเขาจะนอนได้ก็ได้นะแล้วก็รอให้มันมาจัดการเขาเรื่องพวกนี้ก็จะได้ออกไปจากหัวฉันสักทีดีกว่าเล่นปัญญาอ่อนกับพวกนายผมมีทางเลือกด้วยเหรอยังไงผมก็ต้องทำอ่ะถึงผมจะไม่อยากไปก็เถอะมีหัวระเบิดเพียบเลยอยู่กันเป็นดวงเฮ้ยขับเบาๆหน่อยก็ได้ครับกลัวผมเจออะไรเซอร์ไพรส์วะตอนนี้คือแบตเตอรี่มันเริ่มจะเหลือครึ่งหนึ่งแล้วว่าผมต้องรีบแล้วล่ะว่าถ้ามันมืดอย่างเงี้ยมองทางไม่เห็นครับมันมืดจริงนะผมไม่รู้ว่าในจอเพื่อนๆมันเห็นยังไงแต่ตัวนี้ผมมืดมันอยู่ในพื้นที่แหละโหเดี๋ยวๆๆทำไมมีหินเหมือนจะเป็นอยู่กลางรางรถไฟเลยเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปเก็บของก่อนตรงนี้มีปั๊มด้วยโอเคแล้วก็เลี้ยวขวาขวาไหนวะมาถูกทางละไปไม่ได้เอาเรดาร์มาแปะไว้ข้างหน้านะผลที่ได้ไม่ต้องไปเอียงคอดูเนี่ยแล้วก็เลี้ยวซ้ายเหรออ๋อเจอแล้วครับเสียงอะไรวะมันดูไม่ใช่เสียงฝนนะมันเสียงเหมือนคนเชียร์บอลน่ะโอ้โหเดี๋ยวกลับรถไปเลยกลับรถไปเลยพวกโอเคเปิดประตูไว้โอ้ยฟอปอต่อหน้ากูเลยเมื่อกี้哎呦溜爸哎我坐在这里吧拜特哦没看到了把肚划胖了再见了เพื่อน再见了เพื่อนตอนนี้ประตูมี2ประตูคือบนกับทางนู้นแต่ผมต้องเก็บพลังงานเพิ่มก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาพลังงานกลับไปทำของที่บ้านด้วยฝนเครียดหลักเอาไว้ที่หลังเลยหวังว่าแบตเตอรี่จะพอนะครับของอยู่ทางซ้ายครับถ้าขับขึ้นนี่ไปจะว่าอะไรไหมโอ้โหไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยแหละ
เยี่ยมฝากระโปรงพังแล้วต้องมาขับอ้อมไอ้พลังงานอะไรก็ไม่รู้เนี่ยทีหลังให้รถออฟโรดผมมาใช้เถอะเออให้คันนี้มาใช้นี่มันไม่เหมาะกับงานอะโอ้เดี๋ยวกูจะไปทางไหนเนี่ยบ่าเอ้ยไปได้ไหมวะกูได้เฉยไม่น่าเชื่อยาวเลยตรงเลยไม่อ้อมแล้วค่อยๆนะเจอไอ้พวกหุ่นพวกนี้ด้วยว่ะโอเคของอยู่ตรงนั้นครับตรงนั้นมีแหล่งพาร์ทมาด้วยคือเวลาเราคราฟของอะไรเงี้ยมันใช้พลังงานพวกนี้ในการอัลล็อกด้วยนะมันก็เลยจะไปต้องมาเก็บอ่ะเอ้ากดผิดตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวายังไม่ใช่ขวานี้โอเคขวานี้แล้วครับถนนคือแบบสภาพที่โคตรย่ำแย่แถมมันพร้อมจะดิฟได้ทุกเมื่อเลยทางไหนต่อโอ้ตรงไปจะเจอทางรถไฟด้วยอะไรวะน่าแต่ขวาล่างอ่ะลงไปได้ไหมวะโอ้ไม่ได้ก็ต้องลงละเพื่อนช้า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 โอ้โหเดินเกือบโอ้เจอหุ่นระเบิดด้วยระวังนะแถวนี้ลื่นนะค่อยๆครับออกซ้ายโอ้โหหุ่นระเบิดเพียบเลยถอยก่อนมันก็ตรงเสียงเตือนอะไรวะรถยังวิ่งเข้าไปใกล้แคปปี้ไม่มากพอนะอะไรอ่ะทีเนี้ยเอารถวิ่งเข้าไปในเกณฑ์การของแคปปี้เลยได้ไหมขอโทษนะว่าไงนะเมื่อกี้เอาใหม่ดิก็ให้คนขับรถกระโดดเข้าไปในเกณฑ์การที่มันผิดปกตินั่นแล้วถ้าฉันคำนวณเวลาได้อย่างถูกต้องแล้วก็ฉันก็จะเปิดประตูดึงพวกมันออกมาด้วยแล้วถ้าพลาดล่ะฉันก็คำนวณมาแล้วล่ะคิดว่าน่าจะไม่เป็นไรยังไงก็คือหน้ามันก็เหมือนที่เขาพูดกันไว้แหละการทดลองอะไรต่างๆมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วใครเป็นคนพูดวะเนี่ยเอาจริงดิไม่มีทางหน้านี่พวกเราจะเอาอย่างนี้กันจริงดิแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีทางอื่นแล้วก็นายก็ลุยโลดเอาเลยโดดให้ตายเลยเพื่อนต้องไปเปิดฝาพานก่อนด้วยครับที่ห้องคอนโทรลโอเคได้ปะเอาน้ำมันมาเติมก่อนเลยครับโอ้ไม่เต็มด้วยฟ้ามาขอแวะแป๊บอะไรกันวะเนี่ยพวกนายทำอะไรกันน่ะโอ้ฟักแคปเจอเครื่องนี้อีกแล้วมันเหมือนเป็นเครื่องแบบแปลงอะไรสักอย่างก็บอกว่าไม่ได้เอองงเว้ยมีอะไรอีกไหมหมดแล้วเหรอเอ๊ะอันนี้หรือเปล่าเนี่ยอ
อ่ะสะพานน่าจะพร้อมแล้วเดี๋ยวขอแวะฟาร์มก่อนโอ้โหใครจะมองเห็นวะคือมันมีไฟฉายใช่ไหมเกมนี้ผมว่ามันต้องมีแหละผมก็กด E ตั้งนานก็ว่าทำไมมันเก็บไม่ได้โอเคตัดมาให้หมดอ้าวตัวนี้มีเว้ยผมบอกเลยผมฟาร์มอิ่มแน่นอนครับโดยเฉพาะพวกแผงวงจรเนี่ยน่าจะหมดแล้วมั้งไม่อยากไปละพอละมันมืดเกินกลัวโคตรกลัวเลยตอนเนี้ยทีนี้นี่คือไปได้เลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอดูทางข้างหน้าก่อนที่จะเอารถไปดีกว่าวะโอ้โหยาวจริงเอางั้นจริงเหรอต้องขับชนยาวเลยนะโอเคป่ะทุกคนพร้อมละไม่พร้อมก็ต้องพร้อมงานเนี่ยปลดเกียร์ไปวอสโอ้คอมมอนไปแล้วโอเคให้ตายเถอะไอ้บ้าเอ้ยกลับมาได้สักทีนะได้ยินฉันหรือเปล่าเนี่ยฮัลโหลไอ้แคปปี้ที่ว่านั่นมันเผาเครื่องฝูงปัญญาของฉันงั้นก็ดีแล้วล่ะมันก็ได้ผลนะประตูบ้านก็พานายออกมาได้และอุปกรณ์ ARC ก็ไม่ได้พังแล้วก็ได้ข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้จากได้ของนายมาด้วยและแผนของฉันเองก็ได้ผลด้วยแคปปี้ที่ว่านั้นมันกระจายชื่อสัญญาณที่มีค่าตรงกันกับรถดูเหมือนว่าโทเบียสแล้วก็ฟานฟิสจะเจอเฟสไฟที่เหลือแล้วแต่ก็แอบน่าเสียดายนะเรื่องที่พูดมานั้นมันก็เป็นเรื่องจริงแหละพูดที่เหลืออยู่บนโลกนี้ก็เป็นแต่พวกบ้าคลั่งกันทั้งนั้นบางทีโรคคันนั้นที่มันจอดอยู่เฉยๆได้นานขนาดนั้นอาจจะทำให้นายพอมีเวลาก็ได้เจ้าขอโทษแล้วกันฉันเองก็พร้อมทุกเมื่อที่จะพานายออกไปจากที่นี่นะยิ่งนายออกไปได้เร็วเท่าไหร่สุขภาพจิตนายก็ดีขึ้นเท่านั้นแหละแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีถนนเส้นไหนที่นายทำแผนที่ไว้เลยทำไมนายไม่กลับออกไปแล้วก็ไปทำแผนที่มาเพิ่มนายก็ติดต่อโทเบียแล้วก็ฟานฟิสได้นะตามมาแหละก็ยังดีที่รอดกลับมาได้โอเคเติมเลือดกันก่อนอย่าลืมค่อยว่ากันเดี๋ยวผมจะอัพก่อรถเพิ่มให้ได้เลยไปดูดิอย่างที่เราสัญญากันไว้เลยนะครับก็คือจะไปอัลล็อกโอเคได้แล้วจัดมาเอาไปติดตั้งตรงไหนวะเนี่ยมันไม่โบกด้วยนะประเด็นตรงไหนอ่ะไม่ใช่กับรถหรอกมันของฐานนะขอโทษที่ผมตาถั่วนะครับว้าโอ้ยังคูเลยฝาอากาศฟองอยู่วันนี้ใช้พลาสมาโอ้7/8ผมไม่ได้เก็บมาเลยว่ะขอโทษแล้วก็แฟกแคป50ตัวนี้ครับแมทก็เราปลดล็อกได้เลยเดี๋ยวผมขอดูอย่างอื่นก่อนอันนี้คือถังน้ำมันเพิ่มใช่ไหมเอาจัดมาโอ้โหมันก็เด้งไกลเกินโอเคสแกนเรียบร้อยมีอะไรอีกอันนี้คือที่เก็บก็ได้นะ
ได้ไฟเบอร์หนึ่งเองเออทำไมอันนี้เด้งน้อยอ่ะโอเคเรียบร้อยโอ้ต่อเนื่องเลยครับแล้วก็อยากได้แบตเตอรี่เพิ่มอ่ะอันนี้ตัวจำโอ้อัพไม่ได้วะอันนี้ก็ไม่ได้ขาการสแกนฝึกเครื่องยนต์ก็โอ้ไม่ได้ครับพลังงานเราไม่พอแล้วทีนี้มาดูเรื่องประตูกันดีกว่าอันนี้ไฟฟ้าด้วยใช้ไม่ได้เอามาเอาธรรมดามาก่อนกระดินฟักไก่เดี๋ยวผมจะยืนดักตรงนี้แหละส่วนนี้ไฟเปลี่ยนเออเพิ่มไฟไหมดีนะเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยปืนไฟเหรอเอามาติดได้ใช่ไหมนี่ไงไฟฉายเออเด้งไม่ได้แล้วสิเออสแกนเรียบร้อยไอ้ของนี้ก็ยังไม่ได้จำเป็นเลยนะคอร์สอะไรเราก็ไม่ต้องอัพหรอกมั้งมันยังไม่ถึงเวลาโฟนนี้ก็ยางใหม่จัดมาพอละไม่รู้ว่าเราอัพอะไรได้มั้งประตูขอใหม่ครับว่าประตูนี้มันบลูทั้งมากอ่ะทิ้งใส่ของใหม่เลยเออค่อยดูดีเออฝากระโปรงว่ะใช่ฝากระโปรงมาใช้ร่วมกันกับอะไรวะว่าฝากระโปรงผมพังไปแล้วนะอ่ะเฉือนเฉือนเอาอะไรให้หมดเอาจริงเหรอเออว่ะใส่เครื่องย่อยก็ได้เหรอลืมโทษโอ้ตายโอเคอ่ะวางโอเครถฝากระโปรงเนี่ยผมคือมันใช้ไหนวะถ้าจะไม่ผิดอันนี้ใช่ไหมโอ้ใช้สติลแผ่นเหล็กต้องคราฟก่อนเออว่าต้องทำยางใหม่ด้วยโอ้ใช้เกียร์ด้วยแต่หากแล้วเอาของไปย่อยก่อนวางไว้ตรงนี้แป๊บอันนี้มาอ่ะวางไว้แล้วก็ประตูของเดิมอ่ะใส่ไปย่อยฟักกระเด็นเลยอ่ะโอ้ได้เป็นเศษกระจกยางโอ้ได้เกียร์ด้วยว่ะแล้วก็ได้แผ่นเหล็กอ่ะเออมีเครื่องนี้แล้วสบายขึ้นเยอะเลยอย่างน้อยก็ผมไม่ต้องมาเอาอีกเครื่องเจียมาเจียมันอ่ะเปลืองเปล่าครับทีนี้ประเด็นเลยก็คือมันจะใส่นี่ยังไงไว้ในที่เก็บของเพิ่มเนี่ยที่เก็บของด้านข้างอันนี้น่าจะไม่เกี่ยวด้านข้างนี่คือด้านข้างยังไงวะด้านข้างรถเหรอต้องถอดนี่ออกก่อนไหมหรือไงไม่ใช่แหละตรงนี้ก็ไม่ใช่ข้างบนล่ะเอ๊ะอ๋อตรงนี้เนี่ยนะโอเคอ่ะใส่แล้วไงต่ออันนี้มาใส่ได้ไหมไม่ได้คือผมต้องทำอะไรต่อวะที่เก็บของก็ทำแล้วประเด็นคือมันต้องทำกล่องไปใส่ด้วยหรือเปล่าใช้ฟักแคปอีก2ไปหามาจากไหนวะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเฉือนเอาหลังบ้านเราก็ได้ครับ
โอเคโอ้ได้มาแค่อันเดียวเองอ่ะได้ละเอ๊ะมันกันเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหแสดงว่าต้องทำเหมือนทำเหล็กก่อนมาใส่แล้วก็ทำที่เก็บของมาใส่เออถึงจะใส่ของได้เพิ่มเว้ยประเด็นเลยคือกล่องนี้มันต้องเอาไปใส่ข้างบนแน่ว่ะใช่ไหมเพราะว่ามันใส่ข้างหลังไม่ได้นะกลายเป็นว่าของผมไม่พอตอนเนี้ยเออนั่นแหละอ่ะทำลายไม่ได้แล้วแหละผมทำได้สวยแค่นี้แหละครับตัวนี้เควสเราคืออันแรกบอกว่าให้ขับออกไปต่อไปไหนก็ไปซะส่วนอีกเควสหนึ่งก็คือเอาฝีหรือว่าสติ๊กเกอร์เนี่ยไปฝากไว้ที่ช่องเก็บขาดอีก4 อัน เหรอ1อัน2อันแล้วนี่เป็นเท่าไหร่ละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขาดอีก2หาจากไหนอ่ะในนี้ก็ไม่มีแล้วหลังรถเหรอวะนี่ไง1อันแล้วก็โอเคครบเพื่ออะไรวะเควสแบบนี้ถามก่อนเพื่ออะไรฮะอ่ะทำให้มันเสร็จๆไปครับเออเอ้าโอเคเฮ้ยเลือกจุดหมายปลายทางกันดีกว่าโหจริงๆอยากไปตรงนี้ต่อว่ะตัวนี้เมืองเยอะกระภาพลังเฟียระดับโลมีรถน้อยน้ำมันระดับโอเคไอ้รูปขุดเมืองนี่คือยังไงวะคือมีแร่ให้ขุดเหรอผมขุดแล้วผมได้สแคปมาใช่ไหมอุ้ยอันนี้ดีจัดเลยอ่ะไปไหนดีวะถ้าไปนี่เราต้องขับไปนี่แล้วก็ไปทางนู้นถ้างั้นก็ไปนี่กันดีกว่ามาสองเมืองเลยวันเนี้ยโอเคเลือกเป้าหมายเรียบร้อยน้ำมันเติมอะไรทุกอย่างพร้อมออกโดยมากเลยครับโอ้ในรถมันเปลี่ยนใหม่เลยนี่ว่าเออดูดีขึ้นเยอะเป็นไม่ได้นะเอาหน้าจอไว้ตรงนี้จะดีมากเลยปะออกลุยขอไปตรงกลางวันเถอะครับผมขับตรงคืนมาเยอะละเอาจริงนะคาใจทางข้างหลังเราเราเลี้ยวขวาไปแล้วก็ไปดูว่ามันมีอะไรกันแน่วะเผื่อจะมีที่ให้ฟาร์มโดยที่เราไม่ต้องแบบขับไปเมืองอะไรอย่างเงี้ยโอเคต้องขับมา E7 ก่อนนะหลักๆเลยคือเอาไฟแคปมาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ไฟให้เต็มเลยเดี๋ยวผมขอเวลาฟาร์มแบบนานๆเลยอ่ะโอเคโอ้ตอนกลางวันด้วยจะได้ไม่ต้องเปลืองแบตครับข้างหน้ามีแหล่งพลังงานเออว่ะเราต้องเก็บพลังงานไปเยอะรถตรงนี้ก็ฟาร์มไม่ได้เยี่ยมโอเคจะถึงบ้านนี่ไงหลังนี้ใช่ไหมชัดเจนโอเคดับรถแฉลงมาเลยโอ้กดอะไรวะน่ะไฟเบอร์เออใช่ว่ะผมขาดไฟเบอร์อีกเพียบเลยอันนี้ฟาร์มไม่ได้ทีวีก็มาเลื่อยทิ้งเอาอิเล็กทรอนิกส์มาครับมีแค่นี้หรอโอ้โหน้อยมากน้อยจริงเธอมีคุณภาพรังฝีลูกบ่าย
เสียทรงเลยไปใครใครก็ตกใจแม่งเดินมามันอยู่อย่างเงี้ยโอเคไปละมันมีรูปทรงอื่นให้ทำก็ไม่ทำคุณก็มาทำเป็นรูปคนแล้วก็มีสีแดงๆแบบโผล่มาเรืองแสงอ่ะเป็นใครๆมันก็ต้องตกใจป่าววะใช่ไหมไปละโอเคขับต่อไปอีกอุ้ยนี่เพียบโอ้ G9 Fogwoodทำไมมันเป็นสีแดงหมดวะโอ้ยมีตัวนั้นด้วยปุ้ยโอ้โหมาโผล่ได้ยังไงมันมาละสตาร์ทสตาร์ทโอเคอย่าดึงผมอย่าดึงผมไปโอ้โหช็อต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 ต่อตลอดต่อตลอดต่อตลอดต่อโอ้ยาวเลยพี่อู้เดี๋ยวเดี๋ยวกระแสไฟมันเยอะจังวะหัวละมังเฮ้ยไม่หายว่ะเจอมันขึ้นคำเตือนแล้วว่าจะแป๊บหนึ่งเอ้าเอาไปไหนวะโอ้มันมาตีเว้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยคือผมอยากรู้ผมเห็นมันดูดของมันเยอะผมอยากรู้เราฟาร์มกับมันได้ไหมวะไอ้นี่คุณต้องปล่อยไว้นี่แหละโหทำรถพังยับเลยโอ้ยเยี่ยมมากมันลากอะไรแบบนั้นอ่ะไม่ได้ลากเราใช่ไหมไปแล้วนะบ้านอยู่ทางฟ้ายไหนวะอ๋อข้างหน้าครับก่อนรถนี่คือพังหมดแล้วโอเคชีวิตเออมีไฟฉายไว้ทีบ่าเอ้ยจะมางัดไฟฉายก็หายสารเคมีเอ้ยอุ้ยมีของทำเครื่องยนต์ละได้มา1ชิ้นแสดงว่าผมต้องแวะพวกห้องแลบบ่อยๆเว้ยพวกสถานที่แบบเนี้ยโอเคเหลือ 49% ผมว่าผมอยู่ไม่ได้ละแถวเนี้ยเอ้าติดฮ้อยังไม่พอที่จะวาร์ปกลับบ้านได้ด้วยซ้ำมีบ้านอยู่ข้างหลังเราหนึ่งที่พังหมดรถคุณภาพรังสีโคตรเยอะเลยครับแถวเนี้ยโอเครังนี้แหละผมว่าผมต้องทำที่ซ่อมรถด้วยวะเอามาขอโป๊บก่อนโอเคเน้นเอาด้านหน้าก่อนครับกระโปรงรถไม่เป็นไรแต่นี่คือแดงเถื่อเกือบพังหมดโอ้ให้สแคปมาเยอะหน่อยครับผมต้องการสแคปมีแต่เทปเออหลังนี้มีแต่เทปเลยอ่ะโอเคป่ะ
นี่ไงเจอรถทางขวาเฮ้ยผมว่าคันนี้น่าจะได้สแคปเยอะโอ้ไหนดูดิโอ้ยสแคปเยอะจริงรถอะไรวะเนี่ยมันเป็นประตูแบบประตูกันกระสุนน่ะโคตรเดี๋ยวของเต็มเดี๋ยวฟาร์มอร่อยวางเอาให้หมดบอกเลยว่าเอาให้หมดเอาให้คุ้มแล้วเราจะกลับบ้านไปอัพโหลดแบบให้มันฝุดเอายางมาด้วยฮะยางอัพโหลดด้วยว่ะโอสแกนหน่อยโอเคน่าจะหมดละหมดเลยโหอยากได้คันแบบนี้มากว่ะเดี๋ยวข้างหน้าผมว่ามีอีกแน่นอนไม่ต้องห่วงบอกเลยว่าหมดครับของตัวนี้เริ่มเต็มแล้วเดี๋ยวนะคนเราทำที่เก็บของเพิ่มเอ้ากระจกก็แตกบอกฟูว่ะใช่เนี่ยแตกทางซ้ายเนี่ยเดี๋ยวไว้กลับบ้านไปค่อยไปซ่อมแล้วกันลืมเปิดเพลงว่าทำไมมันเงาโอ้โหขับตรงเลยยาวเลยพี่แล้วก็มองดูของข้างทางถ้าเจอรถหุ้มก่อนนี่คือแบบจอดเลย1อันฮิวได้70ไม่ถึง70ฮิวได้50แสดงว่า2อันถึงจะได้100โอ้ยตรงนี้มีแล็บด้วยเมื่อกี้อะไรวะเอ้ามึงเอามาตีกันเหรออย่าไปโน่นเลยนี่ไม่ได้ปิดประตูนี่หว่าโอ้โอ้โอ้ใจเย็นเพื่อนโอเคปะว่าอยากจะแวะแหละที่ทางขวาเนี่ยมันน่าจะไม่ยุ่งกับเราแล้วมั้งไม่ละโอ้ยโอ้ยน้อโอ้ยน้อคนเราเนี่ยน้ออย่าเด้อเทหมดแล้วเหรอมีอันเดียวนะมาเลยไม่ค่อยคุ้มเลยไปละเสียงอะไรวะเสียงอะไรไม่รู้แต่ว่าไม่ใช่เรื่องดีตอนนี้เราพอที่จะวาร์ปกลับได้แล้วกลับกันเถอะวะไม่อยากอยู่แล้วอ่ะโอเคเอ้ารถโอ้กูจะกลับไปทันไหมเนี่ยออกขวาบ้าอะไรวะน่ะไอ้ลูกกิ้งนั่นอีกแล้วเหรอเฮ้ยอย่าคุณเดี๋ยวไปทางไหนวะชิปโอ้ยเจอแล้วไอ้วงแดงมันยังไม่มาครับแต่มันมาไวอยู่มั้งแต่ตอนนี้วงเหลืองคือมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหบ้าบอคอแตกเยี่ยมเอ้าเจริญเดี๋ยวกูมาอะไรวะเนี่ยเอารถก่อนกดทีเรียกใหม่อะรอกูด้วยโอ้โหรถแม่งกระเด้งไปโคตรไกลเลย50 เมตรวิ่งเข้าไอ้วงแดงมันมาถึงไหนแล้ววะสวยอ่ะเรียกใหม่
เออโอ้สภาพรถพังยับโบกเลยโคตรอ่วมงานนี้อีกนิดเดียวเพื่อนหามาหาเลยกูเรียกรถแม่งเด้งหนีไปโคตรไกลอ่ะไหนวะโอ้มาแล้วไปแล้วโอเคแต่ก็ได้ของมาเยอะอยู่โอ้แล้วดูสภาพรถครับแค่สภาพรถนี่คือแบบคุดหน่อยฉันหรอขอโทษด้วยแล้วกันใช่มันบ้าแล้วก็เกิดจะฆ่านายไปแล้วสิ่งที่ฉันเคยคำนวณไว้มันก็ง่ายๆเหมือนการหมุนไขควงอ่ะแต่ตอนนี้มันก็มืดมนไปหมดแล้วใช่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมานานมากแล้วแต่มันก็ไม่จำเป็นต้องมาเป็นตัวของตัวเองหรอกและยิ่งกับสถานที่ต้องคำสาปอะไรแบบนี้อีกแต่ตอนนี้เองก็รู้แล้วว่าอะไรทำให้เกิดภาพหลอนพวกนั้นที่อยู่ข้างนอกนั่นฉันจะเป็นต้องรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วทำไมพวกเลมเน้นต้องไปเชื่อมต่อกับมันด้วยฟาซิสเองเขาก็พูดถูกนะเรื่องที่ว่าเลมเน้นกับภาพหลอนพวกนั้นเนี่ยถ้าเอาเรื่องนี้เข้ามารวมด้วยกันแล้วก็บางทีเราจะหาทางให้นายเป็นอิสระก็ได้มันก็เป็นทฤษฎีเดียวที่แบบเรามีตอนเนี้ยตัวนายเองก็ทำอะไรได้ไม่มากหรอกหรือถ้าหากว่านายเต็มใจร่วมงานกับฉันแล้วก็ฉันก็พอจะให้นายนะมีโอกาสรอดจากเรื่องนี้มากที่สุดเลยลองคิดดูแล้วกันนะแล้วก็ซ่อมรถในขณะที่นายยังพอทำได้นายจะทำอะไรก็ตามก็แล้วแต่นายตัดสินใจเลยร่วมงานกับเจ๊นี่ก็ไม่ได้แย่เลยนะโอ้โหเหนื่อยโอเคครับทุกคนสำหรับพันนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนฮะหากชอบไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ